มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมยังสงสัยแล้วก็งงอยู่ว่าทําไมบางขนส่งที่ชอบมาส่งพัสดุที่บ้านแล้วมีตะกร้าที่ลองรับพัสดุไว้แต่สุดท้ายเขาไม่ใส่ในตะกร้าแต่โยนเข้ามาในบ้านแทนถ้านึงไม่ออกเดี๋ยวผมมีวิดีโอตัวอย่างให้ดูสวัสดีครับของมาส่งครับ อ้ว oh, สุดท้ายของข้างในมันก็เสียหายแล้วใครจะรับผิดชอบคือถ้าคุณบอกว่าโอ้ผมกลัวว่าของมันจะหายถ้าแบบวางไวต้ตะกร้ามันจะของหายมีคนมาหยิบไปมันไม่มีไม่มีของมันไม่ได้มีดิจิตอลวอลเล็ตอยู่แล้วและอย่างในหมู่บ้านมียามและในหมู่บ้านก็มีกล้องแล้วพอคุณโยนเข้ามาแล้วของบางของมันเป็นแก้วมันเป็นแบบพวกสิ่งที่มันไม่ควรโยนอะแล้วคุณโยนเข้ามาสุดท้ายของก็เสียหายอีกผมต้องโทษที่ขนส่ง หรือต้องโทษที่คนที่จัดแพ็กปัสดุล่ะคือตะก้ามันวางไว้อยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวถ้าหากอะถ้าของมันใหญ่ถ้าของมันใหญ่ก็แค่วางไว้ข้างหน้าบ้านเขาก็รู้อยู่แล้วเออมันเป็นของบ้านเราโยนเข้าไปาข้างในเป็นไงล่ะพัง